มร้อนนายกรัฐมนตรี8ปีเริ่มแล้วนิดาโพเผยผลสำรวจคนส่วนใหญ่มองนายกควรประกาศว่า8ปีคืออยู่ในตำแหน่งไม่เกิน24สิงหาคมพรรคธรรมนัสรีบยกนิดาโพไม่เอาบิ๊กตู่เร่งให้ลาออกแรมโบ้เดือดถามทำโพเพื่อประโยชน์ของใครชินวรบุญเกียรติเตือนสติอย่าเพิ่งอคติมีต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่ทำให้ขัดแย้งองค์อิงหาเสียงที่เชียงรายขายฝันทักษิณกลับไทยแรมโบ้เตือนหยุดหลอกคนเชียงรายวันนี้เสื้อแดงฉลาดแล้วเรือรบจีนและไต้หวันเผชิญหน้ากลางทะเลรอยืนยันผลวันนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเข้าข่ายฝีดาดลิงรายที่5หรือไม่รู้เรื่องทุกข่าวทุกเช้าของวันฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางพ่อสอนว่าความจงรักภักดีต่อชาตินั้นคือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดและมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ณลานพระราชวังดุสิตวันที่3ธันวาคม2529สวัสดีครับได้เวลาสื่อกลางครับทุกเช้าของวันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกช่องทางของการรับฟังนะครับทาง Facebook จะเป็นตัวกำเนิดเสียงขอบคุณ Facebook ด้วยแล้วก็จะส่งสัญญาณไปสู่สถานีวิทยุต่างๆ 7:20 นาทีคลิปนี้จะอยู่บน YouTube ช่องรุ้ง8สีวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ครับวันที่8เดือนสิงหาคม2565วันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีขานจุลศักราช1384ปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีขาวสีแห่งทรัพย์ตำราจีนบอกว่าต้องเป็นสีเหลืองทองวันนี้ในอดีตวันที่8สิงหาคมเมื่อปีพ.ศ. 2411ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากกรุงเทพเพื่อที่จะเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งลงทรงมีพระธรรมหมายไว้ว่าจะเกิดเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีทูตานุทูตมีนักดาราศาสตร์จากหลายประเทศก็เข้ามานะครับแล้วก็เดินทางไปชมพร้อมๆกันและทุกอย่างเป็นไปตามคำพระธรรมหมายครับมันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์แต่ว่าน่าเสียดายที่หลังจากกลับจากว่าก่อครั้งนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเพราะประชวรด้วยโรคไข้จับสันมาลาเรียนั่นเองครับสมัยก่อนเป็นป่า
ไข่มาเรียชุกชุมวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้างครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่8สิงหาคมขอจงมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณทำอะไรนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆทำอะไรกับใครก็ขอให้เจอแต่คนดีๆสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับแม่พอคลิกเรียกเอาบทกลอนจากอาจารย์สมนึกขึ้นมาคือผมปกติไม่เคยอ่านล่วงหน้านะถึงอ่านผิดอ่านถูกไงมันไม่มีเวลาเตรียมพอคลิกขึ้นมาปั๊บสะดุ้งเลยครับคำแรกที่โผล่ขึ้นมาคือคำว่าเหี้ยเหี้ยงาบไก่เป็นอย่างไรลองฟังดูนะอาจารย์สมนึกคงเจริญเหี้ยขึ้นบกกระดกหางวางมาดใหญ่งาบไก่ใกล้น้ำทำเฉยฉัยพอได้ทีรีงับได้ฉับไวลากลงในสายน้ำสำราญลมดังผู้ทรงเกียรติล้ำทำวิบัติต่างจ้องงัดกลยุทธ์ดุดยาขมต้อนออกนอกสภาไม่ปลารมหวังจะล่มกฎใหม่ให้ยับเยินก็สะท้อนภาพของสภาซึ่งก็เป็นสภาของเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวแทนของเราหมู่นี้ก็จะค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับอาจารย์สมนึกสะท้อนภาพแบบแรงนะเนี่ยเหี้ยงาบไก่อาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าอนุฐานะมลาคราแปลว่าเย่าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทินแปลแล้วก็ต้องแปลเป็นไทยทีนึงเย่าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทินคืออย่างไรคือธรรมดาบ้านเรือนเราเนี่ยต้องทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูมันถึงจะสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าอาศัยแต่ถ้าไม่ขยันทำความสะอาดบ้านเรือนก็เศร้าหมองไม่น่าอยู่คำพระท่านถึงบอกว่าอนัตถานะมลาคราเย่าเรือนมีความไม่หมั่นไม่หมั่นก็คือไม่ขยันทำเป็นมลทินขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบพระคุณทั้งอาจารย์สมนึกแล้วก็อาจารย์ประวิตรนะครับแสดงว่าอาจารย์สมนึกก็ไม่พักแล้วเห็นบอกว่าจะพักสักพักหนึ่งนะครับก็คงไม่พักแล้วใครที่อยู่ใน Facebook นะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะแวะเข้าไปดูของคุณหนูนาซึ่งก็ช่วยดูแลอยู่เขาบอกไม่เห็นคอมเมนต์ที่จะขึ้นมาแต่ผมเห็นอยู่นะโอ้เขาบอกว่าถูกบล็อกไปแล้วแป๊บนึงผมไม่ได้ดูเขาบอกว่าวิดีโอถูกบล็อกไปไม่ต้องกังวลทำต่อไปผมลืมคือเราต้องยืนยันนะครับต้องยืนยันว่าเราจะถ่ายทอดสดต่อคือเพลงที่เปิดเนี่ยครับมันเป็นเพลงของธรรมะสู่ดวงใจกองงานเผยแผ่ธรรมะสู่ดวงใจวัดระฆังนะครับผมเห็นเป็นเพลงที่มันน่าฟังดีผมก็เลยมาเปิดแล้วปรากฏว่าเมื่อกี้วิดีโอถูกบล็อกตอนนี้ผมน่าจะต่อแล้วนะถ้าปกติช่วยตอบกลับมาด้วยนะครับถ้าปกติช่วยตอบกลับมาด้วยใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้ผมดูอยู่นะครับขออภัยจริงๆคือผมจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยนะเพลงเนี่ยทำผมเสียน้ำตาตั้งแต่เช้าตรู่เลยมันเหมือนกับว่าพอเริ่มรายการปั๊บก่อนจะเริ่มรายการผมก็ไปหาเพลงพอดีเพลงนี้มันป๊อปขึ้นมาผมก็ลองเปิดฟังดูแต่จริงๆไม่เพลงเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเพลงที่เขามีการประกวดในอะไรรายการอะไรทาเลนต์สักอย่างเนี่ยครับแล้วคนร้องเนี่ยนะคนร้องเขามาถึงเขาก็แนะนำตัวกรรมการก็ถามเขาในรายการว่าชื่ออะไรครับเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆก็ชื่ออะไร
แต่พ่อแม่ที่เป็นคนเกาหลีเรียกเขาว่าอย่างนี้เอ้าแล้วเป็นคนเกาหลีเหรอก็บอกไม่อ่ะเขาไม่ใช่คนเกาหลีเป็นคนที่เลี้ยงเขาเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนชาติไหนพ่อแม่ชื่ออะไรไม่รู้ตัวเขาชื่ออะไรเขายังไม่รู้เลยคนเนี่ยอย่างแย่ที่สุดก็ยังมีมรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้คือชื่อแต่เขาไม่มีแม้กระทั่งชื่อแล้วก็ร้องเพลงนี้ครับดีกีตาร์ร้องไปปรากฏว่าร้องไม่จบร้องไม่จบครับนี่ผมเล่าให้ฟังที่เสียน้ำตาแต่เช้าพอเขาร้องไม่จบเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาตื่นตันขึ้นมาก็คนเกิดมาไม่มีแม่ไม่รู้แม่ชื่ออะไรไม่รู้ตัวเองชื่ออะไรด้วยซ้ำไปท้ายสุดเขาร้องไม่จบเขาก็ขืนร้องต่อคนในห้องเขาเรียกอะไรในสตูดิโอที่ถ่ายทำรายการก็ร้องไห้กันแม้กระทั่งกรรมการร้องไห้กันคือทุกคนก็จะคิดถึงแม่ขึ้นมาไงผมเลยบอกเออผมนั่งดูไปเช็ดน้ำตาไปแล้วผมก็นึกว่าจะมาเปิดจะเปิดเลยก็เลยหันไปเอาหยิบเพลงนี้มาแทนนะครับเป็นเพลงของย้ำจริงเป็นเพลงของกองงานเผยแผ่ธรรมะสู่ดวงใจวัดรักขังเป็นการรวมศิลปินของ RS อ๋อมิน่าเราผมต้องโดนบล็อกอ่ะไม่เป็นไรยังไงเสียนะครับถ้าเกิดจบรายการแล้วเนี่ยผมจะลองดูอีกทีหนึ่งบางทีอาจจะเอาเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาแทนนะครับให้ขอดูหน่อยนะตอนนี้ใครอยู่บน Facebook ด้วยกันขอไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นแล้วหนูนาช่วยตอบผมในลายทีนึงว่า Facebook มันยังออกอากาศอยู่ไหมแค่นั้นแหละผมจะดำเนินการต่อแล้วนะครับไม่รอแล้วเพราะว่ามีคนฟังทางวิทยุซึ่งเดี๋ยวก็จะมาบ่นกันว่าเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจคนใน Facebook เนาะอ่ะไปเริ่มกันที่ลมฟ้าอากาศครับวันนี้นะกรมอุตุทำไมวันนี้ขลุกขลักจังเลยกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีรายงานลักษณะอากาศทั่วไปนะครับเพียงแต่เตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็บอกว่า6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนี่จะมีฝนฟ้าคะนองถึง180แล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากด้วยที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อีสานครับวันนี้จะมีฝนเยอะมาก180ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบล นี่ทั้งภาคเลยนะครับลงมาทางภาคกลางครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง180ตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงไปทางภาคใต้ครับใต้วันนี้ฝนน้อยหน่อยแต่ว่ามันไปหนักที่อื่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ตกหนักที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทางฝั่งอันดามันครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง140ตกหนักที่ระนองและพังงาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนเยอะมากครับ180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนนะครับเรื่องฝนตกหนักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ฝนที่มันตกหนักๆเนี่ยครับก็คือตลอดทั้งวันเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ที่จังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็ส่งผลให้ถนนหลายสายในเขตอำเภอเขาสมิงถูกน้ำท่วมขังรถทุกชนิดสัญจรผ่านด้วยความยากลำบากถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดตั้งแต่แสนตุ้งไปเลยครับนั่นแหละโอ้โหน้ำท่วมเยอะมากครับเอาสรุปว่าตราดเมื่อวานนี้แทบจะจมน้ำเลยที่จันทบุรีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
ในจังหวัดจันทบุรีทำให้น้ำในคลองเขาเรียกคลองน้ำใสนะมันเอ่อเข้าท่วมชุมชนริมคลองซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำมีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงหลายหลังเลยทีเดียวนะครับประมาณสัก10กว่าหลังคาเรือนน้ำท่วมเยอะครับจันทบุรีเมื่อวานนี้ระยองไม่รู้มีที่ไหนบ้างนะครับมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นประกาศฉบับที่5กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง9สิงหาคมก็คือวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะวันนี้ที่ตกหนักก็คือภาคเหนืออีสานหนักมากครับภาคกลางก็ด้วยตะวันออกนี่ขอเน้นเลยนะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th นะครับท่านฟังครับวิกฤตของโลกยังซ้ำเติมอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหรอกครับไม่รู้จริงๆอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะเศรษฐกิจมันย่ำแย่ไปทั้งโลกอยู่แล้วตอนนี้นะจากฝรั่งตีกันและนี่ฝรั่งตอนนี้คนเอเชียครับเนี่ยหลังจากการไปเยือนดินแดนเขาเรียกมังกรน้อยนะไต้หวันเนี่ยคือไต้หวันก็จีนก็บอกเฮ้ยไต้หวันต้องเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ไต้หวันบอกไม่ฉันเป็นประเทศอิสระแล้วอเมริกาเนี่ยก็หนุนหลังไต้หวันคุณแนนซี่เพโลซี่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาไปเมื่อจะไปมันยังไงถ้าผมเทียบให้ฟังแบบบ้านๆนะบ้านในกอไก่กับฮอนคูกเขากำลังตีกันทะเลาะกันทุกวันกอไก่กับฮอนคูกเนี่ยทะเลาะกันเสร็จแล้วในงองูตอนนั้นก็เข้าไปคุยกับบ้านในกอไก่ทุกวันครับเข้าไปคุยนั่นนะครับฮอนคูกก็ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าแกข้อข้างนู้นแล้วนี่เนี่ยนั่นน่ะลักษณะแบบนั้นแหละคือเพโลซี่เนี่ยไปเหมือนกับไปหนุนไต้หวันท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดมีการซ้อมรบกันแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าเรือรบของจีนกับไต้หวันฝั่งละน่าจะประมาณ10ลำเผชิญหน้ากันในช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้แล้วเรือรบบางลำของจีนมีการแล่นผ่านเส้นแบ่งเขตด้วยกระทรวงกลาโหมไต้หวันบอกว่าเรือเครื่องบินแล้วก็โดรนของกองทัพจีนกำลังซ้อมรบโดยการจำลองการโจมตีเกาะและกองทัพเรือของไต้หวันจำลองการโจมตีไต้หวันซึ่งไต้หวันก็ส่งเรือรบเครื่องบินเหมือนกับใช้คำว่าไปรับมืออย่างเหมาะสมแล้วก็มีการประกบเรือ10กว่าลำเนี่ย20กว่าลำเนี่ยพยายามเหมือนกับว่าจะพยายามคุมเชิงกันอยู่ทั้ง2ฝ่ายต่างพยายามอดกลั้นในเรียกเกมแมวไล่หนูในทะเลไต้หวันขู่นะครับบอกว่าระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ติดตั้งบนฝั่งแล้วก็แพทริออทซึ่งเป็นขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศเตรียมพร้อมใช้งานนี่ฟังดูเป็นไงครับเตรียมพร้อมใช้งานนะอย่านะมันเหมือนอย่างนี้ถ้าเทียบไปฟังเหมือนเด็กๆอ่ะขีดเส้นที่พื้นอย่าข้ามมานะอย่าข้ามมานะในขณะที่อเมริกาแถลงบอกกิจกรรมเหล่านั้นเป็นการยกระดับความพยายามของจีนในการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมเป็นการยั่วยุอย่างไร้ความรับผิดชอบและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการคำนวณผิดพลาดนี่มันเหมือนกับอเมริกาเข้าไปยุอะนะครับหนังสือพิมพ์ People Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกว่าจีนใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ว่าจีนมีความเด็ดขาดและสามารถปกป้องเอกภาพของประเทศตลอดจนถึงอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนซึ่งหมายถึงตอบโต้การเยือนของเพโลซี่นี่แหละในขณะที่นายกรัฐมนตรีของไต้หวันนะชื่อคุณซูเจิงชางบอกว่าจีนน่ะหมายถึงปักกิ่งนะใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างยิ่งยโสเพื่อขัดขวางสันติภาพ
นั่นมันฟังดูแล้วมันบรรยากาศไม่ดีเลยนะครับท่านฟังครับแต่เราก็ภาวนาขอให้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรซะได้ก็ดีเพราะว่าเอาขนาดนู้นตีกันอยู่นู่นน่ะยูเครนกับรัสเซียน่ะไกลขนาดนี้ยังกระทบถึงบ้านเรานะครับเอาเปลี่ยนกลับมาบ้านเราบ้างครับที่บ้านเราก็มีข่าวต้องคุยกันเยอะแยะโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาแล้วเอาแวะไปที่ข่าวนี้สั้นๆ นิดนึงนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์กันมาโดยตลอดก็คือเรื่องของกรณีไฟไหม้ผับ Mountain Bee นะเมื่อเช้ามืดของวันที่5ยังจำได้แล้วก็มีคนตายถึง14คนนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพที่สลดใจมากครับเขาบอกว่าศาลาวัดเต็มครับต้องเปิดศาลาประชาคมตั้งศพเหยื่อผับมรณะนี้แทนนะครับแล้วก็ในทางราชการนั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปเมื่อวานนี้พลตำรวจโททิติแสงสว่างเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามีการประชุมกันถึง2ชั่วโมงก็เป็นการประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมหาพยานหลักฐานวัตถุให้มันชัดเจนนะมีกรณีสงสัยว่านายพงศ์สิริหรือนายบีเนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยจริงๆหรือเปล่าบางคนบอกตัวปลอมป่ะเป็นเหมือนกับว่าอุปโลกมาหรือเปล่านายพงศ์สิริหรือนายบีเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็ยืนยันพลตำรวจโทพงศ์สิริไม่ใช่พลตำรวจโททิติยืนยันบอกเป็นตัวจริงตั้งแต่มีการก่อสร้างขออนุญาตมาแล้วล่ะนะยังไงก็ตามขอตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างคือตอนนี้นะท่านฟังครับชีวิตคนมีความหมายแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นบทเรียนสำหรับที่อื่นจังหวัดอื่นป่านนี้ผมเชื่อเลยเร่งสำรวจกันยิกหมดแล้วล่ะเอาไปสำรวจดูเลยผับเทคทั้งหลายคือในผับในเทคในเวลาเข้าไปเนี่ยนะไอ้ผมก็ไม่ชำนาญการนะเมื่อก่อนตอนก่อนก็เคยเที่ยวหลังๆก็ไม่ถนัดเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะบรรยากาศมันสลึมไฟสลัวนึกออกไหมมันไม่ได้เปิดไฟจ้านะแล้วก็เวลาขนาดเดินไปห้องน้ำจะกลับบางทีหาโต๊ะไม่ถูกอ่ะหรือประตูออกอยู่ทางไหนเรามองไม่ออกเพราะไฟมันมืดแล้วลองนึกภาพดูไฟดับปุ๊บมาไฟช็อตปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไฟไหม้แล้วโฟมน่ะมันหยดลงมาบนเสื้อผ้าผมเห็นภาพคนที่วิ่งมาไฟติดนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ตายเพราะอะไรครับผับเนี่ยเขามีประตูเยอะมีประตูเยอะแต่บางทีประตูเนี่ยปิดทำไมเอาเปิดเบิ้มไอ้พวกคนเข้าไปกินบางทีมันหนีไงเดินทำมันเนียนเพราะคนมันดิ้นไปเต้นมาเนียนออกประตูนู้นออกประตูนี้เขาต้องใช้ประตูเดียวมันคนเข้าไปเที่ยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยอันนี้พูดกันจริงๆนะผมต้องบอกว่ามันน่ากลัวนะเวลาไปเที่ยวลูกหลานเออตอนนี้ผมเชื่อเลยสำรวจกันยิกหมดแล้วล่ะเมื่อวานนี้มีพวงหรีดปริศนาไปโผล่ที่หน้าผับมรณะ Mountain Bee เขียนข้อความบอก RIP เจ้าของกิจการ Mountain Bee ก็เหมือนกับไปวางหรีดเจ้าของนั่นแหละนะครับทำไงได้เนาะในขณะที่ทนายความของเสียบีก็ออกมาขอความเห็นใจเธอบอกว่าเขาก็อยากให้ได้ประกันตัวในชั้นศาลถ้าไม่ได้ประกันตัวจะออกเอาตังค์ที่ไหนอะประกันตัวจะได้มีโอกาสไปหาเงินมาเยียวยาคนที่ถูกไฟไหม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทไม่ใช่เรื่องของเจตนาเพราะผมเชื่อเลยโทษใครจะไปเจตนาเผาคนทั้งเป็นเรื่องของความประมาทนะครับติดตามดูประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อวานนี้มีไฟไหม้หลายที่ด้วยกันหลายจุดนะครับที่นู่นที่นี่ที่นั่นเอาจุดใหญ่ๆอยู่อีกจุดหนึ่งครับเป็นเรื่องของไฟไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex ศูนย์ Energy Complex อยู่เขตบางซื่อนะครับผมก็ไม่เคยไปนานแล้วเกิดควันดำพวยพุ่งขึ้นมากลางกรุงเทพคนก็ตื่นตลกตกใจกันนะครับมีการใช้เครื่องดูดควันออกจากอาคารใช้เวลาประมาณ20นาทีควันก็จางหายไปนะครับก็กำลังเร่งหาสาเหตุไฟไหม้ตึกเขาเรียกตึกเอ็นโก้เรื่องของเรื่องคือเขาบอกระบบดับเพลิงมันเดี้ยงความร้อนยังไม่ถึงระดับแล้วครับความร้อนยังไม่ถึงระดับที่จะตึกเป็นไฟไหม้แต่ว่าไอ้ระบบดับเพลิงมันเดี้ยงและทีนี้เราคิดถึงภาพตึกสูงอะตึกสูงๆเนี่ยนะครับเวลาเกิดไฟไหม้นี่ผมเคยพูด
อ๋อขอบคุณคุณนุนาบอกสรุปตาย15แล้วขอบคุณมากผมอาจจะไปดูอย่างอื่นเช่นเมื่อวานไม่ได้ดูข่าวตาย15แล้วนะถ้าผิดโทษนะสรุปว่าตึกเอ็นโก้ไม่มีอะไรมากนะครับกระทรวงพลังงานออกมาแถลงเลยบอกกรณีของไฟไหม้ศูนย์ Energy Complex เขาเรียก ENCO เนี่ยมันไม่ได้เกิดในพื้นที่ของกระทรวงพลังงานคือมันมีข่าวเสนอกันไปบอกว่ากระทรวงพลังงานถูกไฟไหม้ไม่ได้โดนนะเขาแถลงบอกว่าวันนี้คือเมื่อวานนะ7 สิงหาคม 2565กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในชั้น33ศูนย์ Energy Complex อาคาร Aถนนวิภาวดีรังสิตนั้นกระทรวงพลังงานขอชี้แจงว่าเป็นพื้นที่เช่าของศูนย์ Energy Complex ไม่ใช่พื้นที่ของกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดทำการปกติครับแจงวันนี้เขาเปิดบริการตามปกติไม่มีอะไรจะบอกอะไรให้ตึกของสูงเนี่ยผมเป็นคนกลัวจริงครั้งหนึ่งท่านฟังจำได้ไหมมันมีช่วงหนึ่งสมัยที่เศรษฐกิจมันบูมอ่ะแล้วก็มีการก่อสร้างตึกกันแบบโอ้ยสร้างทั้งวันทั้งคืนแล้วเดี๋ยวก็มีเหตุตึกถล่มที่นั่นเดี๋ยวตึกถล่มที่นี่เดี๋ยวตึกถล่มที่โน่นตอนนั้นผมจำได้เลยจังหวัดระยองแต่งตั้งผมเนี่ยคนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบตึกซึ่งผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้เรียนมาทางนี้เลยผมเรียนมาทางด้านภาษาผมเรียนมาด้านภาษาผมเรียนมาทางด้านนิเทศศาสตร์ผมเรียนมาทางรัฐประศาสนศาสตร์ผมไม่ได้เรียนมาทางวิศวะเขาบอกไม่ได้ไม่ต้องมีสื่อมวลชนผสมอยู่ด้วยจะเชื่อไหมอันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้ไปขายใครนะไม่เคยมีการเชิญผมประชุมเลยแล้วก็ไม่เห็นมีชวนไปตรวจดูตึกไหนนี่คือเขาก็ตั้งไปตั้งให้มันมีเท่าไหร่เพราะตอนนั้นตึกถล่มทุกวันครับเดี๋ยวนึกออกไหมตอนก่อนที่เศรษฐกิจมันจะแย่โอ้โหตอนนั้นถ้าคนไปจอดรถกันตรงไหนก็คือขายที่กันนะซื้อที่กันนะเนี่ยแล้วก็สร้างตึกแล้วก็ถล่มจังหวัดก็สั่งตั้งแล้วตั้งแล้วมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการดูแลตรวจสอบเรื่องตึกผมก็ถูกตั้งเขาด้วยผมยังบอกเฮ้ยผมไม่ได้เรียนด้านนี้เลยจังหวัดก็บอกเออนะเขาตั้งไว้งั้นแหละสุดท้ายไม่มีอะไรหรอกครับแล้วใครดูนะตอนนี้สำรวจกันเป็นการใหญ่แล้วครับผับไอ้ตึกสูงๆเนี่ยมันน่ากลัวผมเคยตั้งคำถามอ่ะผมลองถามตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดอ่ะไหนพูดแล้วพูดเลยตึกสูงๆที่คุณสร้างกันตอนนี้ขีดความสามารถในการดับเพลิงคุณมีไหมที่จะถึงขนาดนั้นระยองเนี่ยผมเห็นเคยสร้างตึกโอ้หลายสิบชั้นเป็นคอนโดอะไรสูงๆผมยังนึกอยู่ในใจว่าแล้วถ้าเกิดไฟไหม้มันได้แช่งนะถ้าไฟไหม้มีปัญญาดับไหมนั่นน่ะขีดความสามารถของรถดับเพลิงหน่วยดับเพลิงในจังหวัดระยองมีความสามารถพอไหมผมจะเป็นคนขี้กลัวนะผมเคยไปทำเรื่องเมื่อก่อนนี้ระยองมีรถดับเพลิงแบบโคตรตะละแพงอยู่คันหนึ่งผมไม่รู้อยู่นี่ใช้การได้ไหมมีคันเดียวนะแต่นี่ผมพูดนี่มานานแล้วนะฮะแต่รถดับเพลิงเขามีเยอะอยู่หรอกแต่ว่าขีดความสามารถอะถามว่าผมถามเลยอะดับได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่ในขณะที่สร้างกันไปเลยครับตึกสูงเนี่ยนะครับน่ากลัวนะไม่ได้ขู่นะอันนี้พูดเรื่องจริงอ้าวเปลี่ยนเรื่องคุยไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหน่อยเนี่ยผมไม่ได้ดูข่าวเมื่อวานเลยไม่รู้เนี่ยคุณหนูนาเมื่อกี้ก็บอกว่าตอนนี้มันปกติแล้วนะใน Facebook ทำต่อไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวผิดปกติแล้วจะบอกสรุปตาย15แล้วขอบคุณมากคืองี้มันมีเรื่องฝีดาดลิงซึ่งผมก็บอกว่ามันก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะเพราะอะไรครับมันกำลังจะมีรายที่5หรือเปล่าเราไม่รู้ต้องวันนี้คุณหมอสุรชัยเจียมกุลเป็นรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดเป็นโฆษกของจังหวัดตราดด้วยพูดถึงความคืบหน้ามันมีข่าวเรื่องนักด้วยชาวฝรั่งเศสตอนแรกก็แถลงว่าเป็นคนเยอรมันเนื่องจากนักท่องเที่ยวเขาสับสนมีการเอาผลเลือดไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วผลพิสูจน์บอกว่ายังไม่พบเชื้อนะยังไงก็ตามก็บอกต้องรอผลยืนยันจากศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่จะส่งผลกลับไปที่จังหวัดตราดในวันนี้ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวคนนี้อยู่ในประเทศมานาน
แล้วไปเที่ยวในหลายจังหวัดเช่นไปภูเก็ตมาพัทยาไปตราดเฮ้ยแวะระยองก่อนเนี่ยผมก็คิดอยู่ในใจเลยนักท่องเที่ยวคนนี้ตอนนี้อยู่ในห้องกักกันของโรงพยาบาลตราดนะครับมีตุ่มใสๆที่อวัยวะเพศแล้วให้ประวัติบอกเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าคือมนุษย์เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องรู้จักแล้วครับเขาซื้อหาอันก็มีประวัติเข้ารับการรักษาโรคเริมเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาอาการไม่ค่อยดีจึงไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดแล้วก็คนคนนี้มาที่เกาะช้าง7เดือนเนี่ยผมถึงบอกว่าคนมันเวลามาแล้วมันมีกิจกรรมไปนู่นไปนี่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้นั่นแหละครับก็น่ากลัวอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวรอฟังผลวันนี้ครับส่วนเรื่องของโควิดในพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องต่อด้วยโควิดเนาะเมื่อวานนี้คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์อยู่คณะแพทย์จุฬาก็โพสต์ประเด็นบอกโควิดนั้นเป็นและเป็นซ้ำได้อีกโดยสรุปนะหมอยงโพสต์ไว้ยาวแต่ผมจะสรุปหมอยงให้ฟังว่าโควิดจะเป็นแล้วเป็นได้อีกครับและโดยทั่วไปการเป็นซ้ำมักจะเกิดขึ้นหลังจาก3เดือนไปแล้วแต่ก็มีหลายคนที่เป็นซ้ำแบบบางที2เดือนก็เป็นแล้วคือมันก็เหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเหมือนหวัดเนี่ยเป็นแล้วก็เป็นได้อีกหายแล้วก็เป็นได้อีกเพราะฉะนั้นแนะหมอยงแนะบอกว่าให้ฉีดวัคซีนสร้างภูมินะถ้าเกิดบางที่ภูมิเนี่ยมันลดได้ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับก็ให้ฉีดเข้าไว้หมอยงแนะนำนะครับอย่าประมาท6โมงกับ32นาทีเวลาที่เป็นเรียนทานณขณะนี้นะครับจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องนี้มันเป็นข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมดเนี่ย280คนเดินทางผ่านสนามบินบนเกาะเซจูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วหายตัวไปจากกรุ๊ปทัวร์55คนคนพวกนี้เป็นอะไรนินจาเหรอคือไปเที่ยวไงแล้วก็หายวับหายตัวไปคนไทย697คนที่เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเซจูจากกรุงเทพมันเป็นเที่ยวบินตรงของสายการบินเซจูแอร์เขาเรียกลิเซจูแอร์เนี่ยนะครับประมาณเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองและส่งกลับไทยทั้งหมด417คนตามรายงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชจูเขาเนี่ยนะคนที่เหลืออีก280คนแจ้งโปรแกรมท่องเที่ยวไว้3วันแต่ล่าสุดพบว่ามี55คนที่หายครับหายยังไงทำฟังเดาถูกไหมผมบอกให้เดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้ครับคือพยายามจะไปหางานทำในต่างประเทศไปทำงานที่นู่นที่นี่บางทีก็จะมีถูกหลอกกันไปบางทีคนมารับไอ้ที่หายยังไม่ได้หายอะไรครับแวบคือไปกับคณะทัวร์แล้วอยู่ๆก็แวบหายไปเลยนั่นแหละครับคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปัญหาทุกวันนี้มีคนที่หลบซ่อนอยู่ในเกาหลีเนี่ยเยอะไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกับที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งหลังสุดญี่ปุ่นก็บอกเนี่ยมีคนไทยที่ชอบทำแบบเนี้ยคือเขาเปิดให้เดินทางเข้าไปเที่ยวโดยไม่ต้องวีซ่านะคุณมีพาสปอร์ตเล่มเดียวคุณก็ไปได้เลยคุณมีตังคุณไปเลยคนเขาบอกก็จะซื้อตั๋วทัวร์แล้วไปกับคณะทัวร์เนี่ยสักวันสมมติทัวร์มีกำหนดการ5วันสมมตินะ5วันไปวันนี้ไปกับคณะทัวร์ไปนอนที่โรงแรมกับทัวร์ไปกินกับทัวร์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เสร็จแล้วก็แวบจังหวะที่ก็เดินกันเยอะๆเนี่ย20 30คนเนี่ยครับไปทัวร์หายครับหายก็คือหลบออกจากคณะทัวร์แล้วก็ไปหางานทำอะไรนั่นนะขออนุญาตนะขอโทษนะคนเขาบอกผมอย่างนี้เลยนะเขาบอกเวลามาเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยก็เพ่งเล็งละตอนนี้และที่สำคัญถ้าเป็นคนไทยจากจังหวัดมหาสารคามเขาเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยคนมหาสารคามอย่ากลัวกันนะคืออันนี้ทัวร์บอกผมเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นก็บอกผมว่าเนี่ยคือเหมือนกับอันนี้มันเหมือนกับคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพเราไปถามเธออ่ะคนขับแท็กซี่มาจากไหนคนพี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งที่อยู่ร้อยเอ็ดสมมติว่ามีคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพร้อยคนต้องมีเกิน50ที่เป็นคนร้อยเอ็ดคือคนเขาจะตามกันไปไงอยู่บ้านนอกอยู่ร้อยเอ็ด
อยู่บ้านนอกคอกนาทำมาหากินทำนาทำอะไรไปพอถึงเวลาก็ไปขับแท็กซี่เอ๊ะมันเข้าท่าก็มาตามพวกก็จะตามกันไปเหมือนกับคนที่มาสารคามที่บอกว่าไปแล้วไปหายที่ญี่ปุ่นแบบนี้ครับแล้วก็จะต้องถูกเพ่งเล็งก็ไอ้ที่ผมบอกว่าจะโกรธกันนะเพราะว่านี่พูดเรื่องจริงนะมันเวลาคนมาสารคามที่จะไปเที่ยวบางคนก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษถ้ามีดูในพาสปอร์ตมันดูว่าเป็นคนจากจังหวัดมาสารคามจะถูกเล็งเลยเหมือนกับคนไปเกาหลีเนี่ยนะครับก็บอกหายถึง55คนเอามาเล่าสู่กันฟังบอกอย่าทำเอาเปลี่ยนเรื่องคุยอีกเรื่องครับเดี๋ยวผมจะไปเรื่องการเมืองแล้วเป็นเรื่องการเมืองสนุกมากวันนี้อย่างนี้ครับปกติผมไม่ค่อยได้นำเรื่องของข่าวอาชญากรรมหรือข่าวอุบัติเหตุมานำเสนอพอเดี๋ยวนี้ไปดูในโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวผมจัดการเสร็จปั๊บผมไปนั่งดูโทรทัศน์ผมจะเห็นมีแต่ข่าวอุบัติเหตุนั่นแหละเพราะเดี๋ยวมันหาง่ายเอาจากกล้องวงจรปิดบ้างจากเฟซบุ๊กบ้างก็มานำเสนอกันมีรายการให้ดูเยอะแยะเกี่ยวกับอุบัติเหตุผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่าแต่เรื่องนี้ต้องเล่าเพราะมันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นอย่างดีเลยครับเมื่อวานเนี่ยครับตำรวจโรงพักนครพนมรับแจ้งบอกเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทับเด็กตายที่บ้านหมู่3ชื่อบ้านเสียวน้อยตำบลบ้านเสียวบ้านเสียวนี่มีเยอะนะครับทางอีสานตำบลบ้านเสียวตำรวจก็ไปกันครับพบรถกระบะเชฟโรเล็ตจอดอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านค้าส่วนเด็กเนี่ยญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอนาว่าเพราะว่ารถจะทับหัวเลยครับสมองกระจายกับยังไงก็ต้องคว้าเด็กได้วิ่งไปโรงพยาบาลก่อนเป็นเด็กหญิงครับน้องคนนี้อายุแค่ปีกับ8เดือน1ปีกับ8เดือนส่วนคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุชื่อนายอเนกโพสุขอายุ53ปีอาชีพเป็นนักการพันโรงและที่สำคัญคุณอเนกเนี่ยมีศักดิ์เป็นปู่ของน้องคนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณอเนกกับภรรยาถอยรถออกจากบ้านซึ่งปลูกอยู่ด้านในสุดของที่ดินแปลงที่เกิดเหตุขณะที่ถอยมาเนี่ยเหยียบหลานครับปึ๊บเข้าไปหลานนั่งเล่นกองทรายอยู่ข้างบ้านปู่ไม่ทันสังเกตเหยียบหลานเลยนี่คือเหตุที่ไม่คาดคิดและมันแย่ไปกว่านั้นอีกครับในขณะที่ยายกำลังวุ่นกับร่างโชคเลือดของน้องเติมน้องชื่อน้องเติมตังเนาะกำลังยุ่งเอายังไงกันดีตกใจคนก็บอกเอาไปโรงพยาบาลกำลังชุลมุนวุ่นวายนะครับปู่คืออเนกนะครับสติแตกทับหลานตัวเองเขาร้องโวยวายทำร้ายตัวเองด้วยการคว้าขวดทุบหัวตัวเองจนเลือดไหลอาบคือคงสติแตกอ่ะโถทับหลานตัวเองหัวแบนเลยแล้วคุณอเนกก็วิ่งเข้าบ้านไปและหยิบเชือกไนลอนมาแขวนคอตัวเองตอนนั้นคนไม่เห็นถามว่าทำไมก็มัวแต่ชุลมุนกับการที่จะช่วยน้องเติมตังจะเอาน้องเติมตังส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์สงบคือตอนนั้นมีคนห้ามแล้วล่ะที่เขาขวดตีหัวตัวเองจนหัวแตกแล้วเขาก็วิ่งหายไปจนตอนหลังมาดูอีกทีเอ้ามันกลายเป็นโศกนาฏกรรมซ้อนเลยครับประภัยซึ่งเป็นย่าของน้องเติมตังเป็นภรรยาของคุณอเนกเล่าในน้ำตาเลยบอกตัวเขาเป็นคนอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมย้ายมาปลูกบ้านที่เนี่ยบ้านแล้วก็อยู่รวมกันนะครับมีบ้าน3หลังใช้บ้านเลขที่เดียวกันก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีถอยหลังมาเพื่อจะกลับรถแล้วจะไปที่ตัวอำเภอไม่ทราบจริงๆว่าหลานอยู่ข้างหลังแล้วก็โหมันสลดใจจริงๆนะครับเกิดเหตุไม่ห่างกันเลยอ่ะแป๊บเดียวเสียหลานหันมาดูทีเสียสามีคนแล้วมันน่าสลดใจแค่ไหนเหตุแบบนี้นำมีอยู่เสมอเวลาขับรถพูดทีไหนผมนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่แห่งหนึ่งทุกทีทุกวันนี้ปิดกิจการไปแล้วครับในขณะที่เจ้าของสองคนผัวเมียกำลังดูแลกิจการอยู่เป็นปั๊มน้ำมันแล้วรถเป็นรถยกสูงอะครับมาจอดเติมน้ำมันเสร็จคิดดูผัวเมียกำลังชุลมุนกันอยู่รถคันนั้นนะครับเขาเคลื่อนที่เขาก็ไม่ได้เจตนาหรอกแต่เด็กก็ตัวน้อยมากครับเหยียบเลยครับทุกวันนี้ปั๊มมันก็ปิดไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยให้ระวังให้ดีครับเรื่องของเด็กนี่เป็นเหตุที่สลดสุดสลดเลย
ปู่ถอยรถทับหลานตายแล้วผูกคอตายตามเลยโอ้เสียใจกับครอบครัวท่านด้วยนะครับขับรถต้องระวังนะครับท่านฟังครับเวลาเหลืออยู่ประมาณ20นาทีผมจะไปเรื่องการเมืองกับเรื่องกีฬาการเมืองเนี่ยครับตอนนี้เราจะเห็นอย่างที่อาจารย์สมนึกบอกว่าเนี่ยครับก็คือเป็นสภาที่หลายคนบอกเอาจริงๆเลยนะบางคนบอกเลยบอกยุบไปเถอะไม่หวังอะไรไม่ได้แล้วสภาชุดนี้เมื่อวานนี้ผมเห็นบางคนเข้าไปก่นด่านักการเมืองผมยังแกล้งจะแกล้งประชดไปแล้วบอกตกลงไม่เอาการเมืองเรื่องไงเอาทหารต่อไงเดี๋ยวเขาปฏิวัติเขาอะไรขึ้นมาก็จะมานั่งบ่นอีกก็นักการเมืองก็มาจากไหนก็มาจากที่เราเลือกมานี่แหละถ้าคุณเลือกดีคุณเลือกคนดีๆเข้าไปคุณไม่ได้เลือกเพราะเห็นแก่เงินคุณไม่ได้เลือกเพราะว่าเนี่ยเห็นแก่พรรคพวกเพื่อนฝูงถ้าคุณเลือกคนดีเข้าไปทำงานไม่เป็นอย่างนี้หรอกทีนี้เลือกกันแบบก็ไม่รู้นะเขาบอกจะดูคุณภาพของนักการเมืองให้ดูจากคนเลือกอ่ะคุณเลือกยังไงไปล่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนี่ผมเห็นเมื่อวานนี่มีคนเอาพูดเลยก็ได้มันเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ไปทั่วหมดเนี่ยครับมีอยู่คนเดียวนะคุณอะไรนะคุณเต้เมื่อวานนี้ก็มีการบอกเดี๋ยวนะครับแป๊บนี่เต้บอกมงคลกิจนะเลือกตั้งครั้งหน้าปี2566ฝากพี่น้องประชาชนช่วยพิจารณาเลือกผมสสเต้007พรรคไทยศรีวิไลในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช้งานได้ทุกพื้นที่ตามใบสั่งประชาชนเลือกมากเลือกน้อยผมไปหมดทุกที่เพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็บอกขอหน่วยละ40แต้มโอ้โหไม่น้อยเลยนะทั่วประเทศเนี่ยหน่วยละ40แต้มนี่ไหมครับก็ออกมาเริ่มแล้วแต่เราก็คนไทยผมว่าต่อไปคงต้องพิจารณากันเยอะว่าใครเข้าไปแล้วไปทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างใครบ้างที่เข้าไปแล้วเสียสตังค์เปล่าๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาหน้าที่ส.ส.คืออะไรมันต้องทำตรงนั้นนะชาวบ้านเขาคงจะดูเป็นแล้วล่ะแล้วตอนนี้นะครับที่แย่ที่สุดคือสภาล่มครับเดี๋ยวล่มเดี๋ยวล่มซึ่งผมชอบใจหมอชลน่านนะหมอชลน่านบอกว่าจงใจทำล่มเพราะนี่คือกลไกอย่างหนึ่งของสภาในขณะที่บางคนก็บอกอ้อมแอมอ้อมแอมไปแต่คุณหมอชลน่านเมื่อวานนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายบอกจงใจเป็นการเจตนาทำล่มปรากฏว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับคุณสมชัยเนี่ยเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวานนี้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเราจ่ายภาษีให้ท่านมาทำงานไม่ใช่มาเล่นขายของโลเลกลับไปกลับมาดึงการประชุมล้มการประชุมแบบไม่รับผิดชอบข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ยกมาให้ดูเลยว่าข้อ8ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้บอกถ้าการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันที่10สิงหาคมมีการดึงอีกคือล้มประชุมนะมีพรรคการเมืองใดที่มีพฤติกรรมดังกล่าวผมขอใช้สิทธิ์ยื่นต่อปปช.เพื่อให้ไต่สวนความผิดฐานจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงถ้าปปช.เห็นตรงกันและส่งศาลฎีกาศาลรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากพิพากษาว่าผิดต้องพ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีใครอยู่ใครไม่อยู่ใครติดภารกิจยิงใครไม่ติดภารกิจแต่จงใจไม่เข้าประชุมชื่อหาไม่ยากครับโอ้ยพี่สมชายเอาเลยผมเห็นด้วยเลยครับให้ผมไปส่งก็ได้ยินดีนะครับผมเห็นด้วยเลยครับคือหน้าที่เขาให้คุณประชุมอ่ะมันไม่ได้มันต้องประชุมเนี่ยยึกยักยึกยักแล้วคุณบินมาเครื่องค่าเครื่องบินเนี่ยตังค์ผมนะผมจะบอกให้ที่คุณกินข้าวกันทุกมื้อเนี่ยวันละ600กว่าบาทเนี่ยผมนะตังค์ผมตังค์พี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครจงใจนะเดี๋ยวค่อยดูนะผมจะอ่านให้ฟังนะอะไรยอมเสียเวลาตรงนี้นิดนึงประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อ8สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละด้วยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดข้อ14สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุมโดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดประชุมโดยไม่จำเป็น
ยกเว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วยหรือสุดวิสัยข้อ15สมาชิกและกรรมาธิการต้องพิจารณากฎหมายญัตติกระทู้หรือเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็วเข้าใจไหมโดยเร็วนี่วันที่10เนี่ยคุณสมชายบอกเดี๋ยวจะไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบแล้วถ้าผิดจริงนะโดนนะเดี๋ยวนึกว่าไม่โดนนะฮะโดนแล้วทีนี้โดนตัดสิทธิ์10ปีด้วยเชียร์คุณสมชายครับท่านฟังครับตอนนี้ประเด็นใหญ่มันมาแล้วก็คือประเด็นเรื่องนายก8ปีนิด้าโพศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นี่บ้านเก่าผมก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องของประชาชนเรื่องนายก8ปีแล้วก็อนาคตทางการเมืองของ3ปสำรวจระหว่าง2ถึง14สิงถึง4สิงหาคมจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับ18ปีขึ้นไปเมื่อถามถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญคือตอนนี้ท่านผู้ฟังครับรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้นะแล้วผมบอกแล้วนะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะแต่มันก็ต้องเต็มมาตีความกันก่อนว่าตกลง8ปีมันยังไงซึ่งถ้านายกนะถ้าคุณมีคุณครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญคุณก็ต้องไปถึงนายกจะเก่งโคตรอภิมหาเก่งขนาดไหนนะก็ต้องไปตามกติกาประเทศนี้ไม่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันก็ต้องอยู่ได้แต่กติกาต้องมีนี่ผมอันนี้ผมพูดตรงๆจะนิยมชมชอบไงก็ไม่รู้ล่ะแต่คุณต้องไปตามกติกาทีนี้คนเขาบอกว่าคนถึง 164.25 บอกว่านายกควรประกาศไปว่า8ปีคืออยู่ตำแหน่งไม่เกิน24สิงหานี่คือคนส่วนใหญ่ของผลสำรวจนะร้อยละ32บอกว่านายกควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินร้อยละ 2.82 บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจไม่สนอ่ะทำฝั่งครับพอโพนี้ออกมาปุ๊บมันมีคนก็โหนเลยครับโพของนิด้าโพตัวนี้แหละที่บอก 64% บอกว่านายกประกาศไปเลยว่าจะอยู่ไม่เกิน24สิงหานี้แต่ถ้าเป็นใจผมนะถ้ามาถามผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นผมผมเป็นนายกผมก็จะบอกว่ารอศาลรัฐธรรมนูญตีความถ้าศาลตีความมันยังไงผมก็จะตามนั้นถ้าเป็นผมนะปรากฏว่าพอนิด้าโพออกมาปึ้งพรรคเศรษฐกิจไทยครับก็คือพรรคของร้อยเอกธรรมนัสนั่นแหละแต่เมื่อวานนี้เป็นคุณวิชิตหลังศรีสกุลซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคและเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทยเปิดสำนักงานประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทยคือตอนนี้พรรคการเมืองก็ไปเปิดตัวที่หนุนที่นั่นที่นี่ที่นู่นกันใหญ่แล้วเป็นการเปิดตัวผู้สมัครกันมันเตรียมการแล้วไงเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณวิชิตเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของนิด้าโพบอกว่าประชาชนกว่า160ไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์ไม่สนับสนุนพรรคก็ไม่สนับสนุนเพราะพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานเศรษฐกิจยิ่งพังประชาชนเดือดร้อนวันนี้พลเอกประยุทธ์ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วลาออกได้แล้วการครองอำนาจ8ปีแต่บ้านเมืองย่ำแย่ประชาชนลำบากวันนี้ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ประชาชนจะมีความหวังกับการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็พรรคพร้อมทำงานตามนโยบายอำนาจทำงานเพื่อประชาชนคือตอนนี้นะทุกคนต่างยกเอาความดีของตัวเองขึ้นมางั้นแหละว่าเฮ้ยต้องชั้นเลยต้องชั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ไงตอนนี้ไม่รู้นะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ารอศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างคติคุณแรมโบ้เนี่ยครับหายไปนานเสกสกลอัฏฐาวงศ์แรมโบ้อีสานเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลของเรื่องนิด้าโพนะครับก็บอกว่าการที่นายกจะอยู่กี่ปีถ้ามีคนไปยื่นก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายรอผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดีไหมนิด้าโพไม่ควรเอามาเป็นหัวข้อสำรวจเหมือนมีธงชี้นำไม่ควรทำตัวเหนือองค์กรอิสระไม่สมควรที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนิด้าโพลสำรวจแบบนี้เหมือนกับอยากโจมตีนายกและใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่ไหมอยากถามว่าทำแบบนี้เพื่อนิด้าทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครหรือไม่มีธงชักของใครสั่งมาไหมมีเป้าหมายทางการเมืองทำลายนายกใช่ไหมเนี่ยถ้าทำโพลแบบนี้นะนิด้าโพลหยุดทำผลสำรวจโดยอ้างความเห็นประชาชนจะดีกว่าเพราะยิ่งทำประชาชนยิ่งสับสนนี่เป็นมุมมองของคุณเสกสกลแลมโบอีสานนะครับแต่ผมชอบคนนี้คุณชินวรบุญเกียรติ
ชินวรบุญเกตเป็นส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์เป็นรองประธานวิปรัฐบาลพูดถึงกรณีเนี้ยบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ออกมาในทางลบเราก็คงพูดไม่ได้เรื่องอนาคตมันเรื่องต้องสงสัยต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความไปพูดก่อนไม่ถูกหรอกเพราะหลักกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะหลายคนพูดก่อนคือเอาคติมาใส่ไงอยากจะเรียกร้องว่าเราปกครองภายใต้หลักนิติธรรมต้องยึดกฎหมายเป็นหลักใครสงสัยก็ต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้เขาวินิจฉัยตีความส่วนฝ่ายที่ไม่สงสัยคนไม่สงสัยเขาก็ต้องตีความสนับสนุนอยู่แล้วมันมีทางออกนะมันมีทางออกอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นด้วยเลยครับก็รอศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่าเอาคติไปจับไม่ใช่ว่าเฮ้ยตู่ไปออกไปออกไปไม่ใช่มาเวลามาไล่กันในขณะที่ฟังบอกโอ้ยลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ต่อมันก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญว่ายังไงไปตามนั้นดีไหมอย่าคตินะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีพูดถึงการประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีสุวรรณคีรีเป็นอดีตรองนายกนะก็พูดถึงเรื่องของว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมาะจะเป็นที่เป็นประธานประชุมเอเปคแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุผลมา1 2 3 4 5พูดถึงเรื่องการตัดสินใจทำรัฐประหารเพราะอะไรยังไงแล้วคุณคือยังไงก็ตามผมจะบอกอะไรให้นะพลเอกประยุทธ์จะเหมาะไม่เหมาะเนี่ยมันอยู่ที่หลังจากเหตุการณ์ที่บอกนายก8ปีไหมเพราะนี่เป็นการประชุมในเดือนพฤศจิกายนนะครับประชุมเดือนพฤศจิกายนคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีบอกว่าตอนที่ตัวท่านเองนะครับไปร่วมประชุมนะไปประชุมเดี๋ยวนะครับให้ผมนึกนิดนึงคือผมมานึกถึงที่คุณไตรรงค์พูดเมื่อวานท่านบอกว่าตอนที่ไปประชุมกับผู้นำ47ประเทศที่กรุงวอชิงตันตามคำเชิญของประธานาธิบดีโอบามาในขณะนั้นเนี่ยคนแสดงกำลังที่สี่แยกราชประสงค์และประตูน้ำเอาไว้ผู้นำประเทศต่างๆหลายประเทศได้แสดงความห่วงใยต่อการชุมนุมที่ค่อนข้างจะรุนแรงในประเทศไทยคุณไตรรงค์บอกว่าที่น่าแปลกใจตรงที่ท่านเหล่านั้นบอกผมคือคุณไตรรงค์นะบอกผมว่าท่านรู้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังความรุนแรงทั้งหลายตั้งแต่ที่พัทยานะมันจะถึงการชุมนุมปี53แม้แต่ประธานาธิบดีโอบามาเองยังพูดกับผมถึงความห่วงใยและแสดงความเห็นใจต่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นที่ต้องเจอวิกฤตการแบบนั้นจนที่ไม่สามารถไปประชุม47ประเทศเพราะฉะนั้นตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ไปไม่ได้นั่นแหละครับคุณไตรรงค์ออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยโลกเขารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังความไม่สงบเรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าท่านฟังครับเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งแล้วพลเอกประยุทธ์นะถึงเวลาก็ยังไงก็ต้องไปนะครับยังไงก็ต้องไปถ้าอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งตอนนี้ทุกพรรคเริ่มเปิดตัวผู้สมัครที่โน่นที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณชัดเตาปูนชัชวาลคงอุดมเป็นหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็บอกว่านนท์บิ๊กตู่ให้นางนายกต่อแล้วก็จะคือพรรคตัวเองถือเป็นพรรคเล็กแต่ก็จะไม่ยุบเพื่อที่จะไปรวมกับพรรคอื่นพร้อมสู้ทุกกติกานี่คนแบบนี้ผมชอบพร้อมสู้ทุกกติกาคือบางคนดิ้นไงถ้ามันใช้สูตรหาร500ตัวเองดูท่าว่าจะไม่ได้แล้วโว้ยก็ไปรวมกันเพื่อจะมาเป็นส.ส.ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เนี่ยผมก็เรียกแกพี่นะก็เป็นไม่รู้ใครจะรู้สึกไงไม่รู้แต่ผมว่าแกเป็นคนจริงคุณชัดเตาปูนนะครับแกก็บอกว่าไม่ยุบพรรคพลังท้องถิ่นไทยไม่ยุบรวมพรรคอื่นสู้เอาสู้ไปครับสู้ไปเมื่อวานนี้คุณวิ่งไปหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายก็รายงานผลกันหน่อยนะครับมีแกนนำพรรคเพื่อไทย
ก็มีหมอชลน่านอะไรทั้งหลายเนี่ยไปกันเยอะแยะเลยนะครับก็คือลูกสาวคุณทักษิณไปคือคุณแพทองทานคุณแพทองทานปราศัยในช่วงหนึ่งบอกว่าขอให้อดทนอีกนิดนึงถ้าวันนี้ทุกข์ยากลูกต้องดีแน่นอนถ้าเพื่อไทยได้กลับไปดูแลประชาชนอีกครั้งนึงคุณพ่อกับคุณอาฝากความคิดถึงมาให้พี่น้องพ่อก็หมายถึงคุณทักษิณอาก็หมายถึงคุณยิ่งลักษณ์นะฝากความคิดถึงมาให้พี่น้องแล้วก็พูดถึงเรื่องคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ยังมีความหวังว่าจะได้กลับประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะครับเมื่อวานหมอชลน่านก็ปลุกพลังครอบครัวเพื่อไทยบอกขอให้ฝ่าด่านการเลือกตั้งทุกกติกาเดินหน้าแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินนัทธวุฒิใส่เกลือก็ย้ำบอกเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทางรอดพาประเทศพ้นวิกฤตก็ว่าไปนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์แลมโบอีสานให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เลยครับบอกว่าเป็นวิธีเก่าๆที่คุณทักษิณผู้เป็นพ่อเคยพูดเพื่อหลอกคะแนนเสียงจากประชาชนนายทักษิณผู้เป็นพ่อเคยประกาศจะแก้ปัญหาจราจรภายใน6เดือนแต่แก้ไม่ได้หลังจากประชาชนมอบคะแนนเสียงให้อย่างนี้เขาเรียกหลอกเอาคะแนนไหมวันนี้อุ้งอิงก็เอาสิ่งที่พ่อเคยทำไว้มาหลอกคนเชียงรายหลอกคนภาคเหนือเพื่อให้เลือกพรรคเพื่อไทยไอ้ที่บอกว่า6เดือนแรกจะแก้ปัญหาพอครบ1ปีจะกลับมาเยือนแค่หลอกๆกันไปวันๆเพราะความจริงคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางรากฐานไว้ใช้ได้ทั้งเรื่องการแก้ปัญหามาตลอดทั้งโชคแต่มันโชคร้ายที่ไปเจอเรื่องโควิดเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนแต่รัฐบาลก็รับมือสถานการณ์มาได้วันนี้เศรษฐกิจมันจะฟื้นการที่อุ้งอิงบอกว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีภายใน6เดือนก็ไม่ต่างจากที่คุณทักษิณบอกจะแก้ปัญหาจราจรผลคือล้มเหลวขอท้าให้อุ้งอิงพาพ่อกลับมาได้เลยแต่ถ้าหากไม่มาติดคุกหรือมาสู้คดีวันนั้นบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเพราะประชาชนที่ไม่พอใจจะลุกคือทั้งประเทศแน่นอนนี่อ่ะเขาก็ขัดขอกันไปเนาะคุณสวัสดิ์นิพตพันลบก็เดินสายกลางครับบอกยึดโคราชคือบ้านประกาศที่จะกลับมาอีกทีนึงพรรคชาติพัฒนาก็มีการเปิดตัวไปแล้วหลายที่หลายจังหวัดประกาศจะคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งเอาละครับท่านฟังครับนี่คือภาพของการเมืองที่ฉายพอให้เห็นคือวันนี้ทุกพรรคเริ่มขยับตัวมาแล้วจะไปเปิดตัวตามที่ต่างๆกันนะครับตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.หลายคนก็เริ่มออกเดินสายเพราะไม่รู้ว่าสภาจะอยู่นานแค่ไหนนะครับไปเรื่องกีฬาหน่อยเรื่องสุดท้ายเนาะเมื่อวานนี้3โมงที่สนามมากูโวฮาโจฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ไทยลงสนามพบกับติมอร์เลสเตปัจจุบันเนี่ยทั้ง2ทีมต่างก็มี4คะแนนใครชนะก็จะเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มไปได้9นาทีแล้วก็ยิงนำไป 1-0ไม่พอครับนาทีที่17นำไปเป็น 2-0 จบครึ่งแรกด้วย 2-0 ครึ่งหลังได้นาทีเดียวครับติมอร์เลสเตตีประตูทำประตูตีไข่แตกตามมาเป็น 1-2 นาทีที่50ทีมชาติไทยได้ประตูนำห่างออกไปอีกครับเป็น 3-1 นาทีที่64เป็น 4-1 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูจบเกมทีมชาติไทยชนะติมอร์เลสเตไป4-1ชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทย U16 มีเพิ่มเป็น7คะแนนเป็นแชมป์ของกลุ่ม B พร้อมกับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปรอพบกับอันดับที่2ที่มีคะแนนดีที่สุดจาก3กลุ่มระหว่างเวียดนามมาเลเซียแล้วก็เมียนมาโดยจะแข่งขันที่สนามมากูโวฮาโจวันที่10สิงหาคมเวลา 3:30 ครับเวลาหมดแล้วครับท่านฟังครับศพของอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ยอดกมลหรือปรีชาเรืองเดชตั้งศพวัดป่าประดู่13สิงหาคมชาปนกิจเวลา16นาฬิกานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีเลยนะครับขอบคุณคนที่แชร์มันอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองพิจารณาทีว่าจะลบคลิปไหมถ้าไงเชื่อเดี๋ยวผมจะเอาลองปรึกษากับทีมงานอีกทีนะครับว่าจะเอาคลิปที่บันทึกไว้กลับขึ้นมาแทน Facebook ไลฟ์ไหมนะครับไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ